ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแบบนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับอุตสาหกรรมที่ทำแผ่นป้ายหาเสียงค่ะและคาดว่าจะมีเงินสะพัดถึง 1,000 ล้านบาทค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์มีพรรคการเมืองมากถึง104พรรคและมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะมากกว่า 10,000 คนค่ะจึงทำให้มีความต้องการใช้แผ่นป้ายหาเสียงนั้นสูงถึง3ล้านแผ่นป้ายค่ะผู้จัดการบริษัทดีเจริญแอดเวอร์ไทซิ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งทำให้ธุรกิจรับทำป้ายของบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดสร้างรายได้สูงถึง100ล้านบาทในช่วงเวลา2เดือนจากเดิมที่มีรายได้ประมาณ2ล้านถึง3ล้านบาทต่อเดือนของเราในส่วนของเราเองไม่น่าจะเกิน100ล้านครับเต็มที่เลยของดีเจริญเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วประเทศครับถ้าเราวิเคราะห์แต่ละพรรคการเมืองนะครับว่าถ้ามีทั้งหมดผู้สมัครตามที่กกต.กำหนดที่เป็นข่าวจากทางกกต.ครับว่า 10,000 กว่าคนเนี่ยประมาณหลักหมื่นคนเนี่ยนะครับผู้สมัคร1คนต้องมีป้ายอย่างน้อย1หน่วยเนี่ย1ป้ายถึง2ป้ายประมาณ2แผ่นนะครับ2แผ่นเนี่ยเราคูณด้วยจำนวนหลักหมื่นเข้าไปก็จะได้ป้ายเกือบ3ล้านแผ่นเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย3ล้านกว่าแผ่นเนี่ยจะต้องมีร้านป้ายไม่ใช่เฉพาะของเราของที่อื่นเนี่ยก็แน่นเหมือนกันปัจจุบันเราเองก็ไม่ได้ผลิตเฉพาะของเราร้านป้ายในกลุ่มในเครือที่เขาผลิตไม่ทันก็ส่งมาให้เราผลิตด้วยอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่เขาส่งเข้ามาครับแล้วก็เงินที่จะสะพัดในส่วนของงานป้ายผมมองว่าเฉพาะงานป้ายน่าจะ1,000 กว่าล้านได้ครับนอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ลงทุนเพิ่มราว 6-7 ล้านบาทซื้อเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานสอดรับกับความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังได้วางแผนซื้อไม้ไว้ราว2ล้านท่อนเพื่อรองรับการผลิตป้าย 200,000 แผ่นภายในช่วง2เดือนของลูกค้าพรรคการเมืองซึ่งมีมากถึง15พรรคที่เข้าใช้บริการการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพต้นทุนที่ต่ำลงทำอย่างไรให้ต่ำลงนะครับก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ถ้าเปรียบเทียบกับ7ปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยสามารถ1เครื่องพิมพ์ได้เต็มที่ประมาณ 35-50 ตารางเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับในราคาเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันพิมพ์ได้ถึง250ตารางเมตรต่อชั่วโมงต่อเครื่องนะครับก็เลยทำให้เราประหยัดเรื่องของเวลาในขณะที่ใช้คนเท่าเดิมนะครับแต่เครื่องพิมพ์เนี่ยพิมพ์ได้ปริมาณที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราสามารถไปแข่งขันกับตลาดในวงกว้างได้นะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจรับทำป้ายหาเสียงที่มีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2562ซึ่งธุรกิจรับทำป้ายรายใหญ่ทั่วประเทศมีราว10บริษัทและคาดว่าจะมีเงินสะพัดเฉพาะธุรกิจรับทำป้ายสูงถึงราว 1,000 ล้านบาทกรกิจอินกองามถ่ายภาพสุจิตรากิจไพโรจน์สำนักข่าว TNN รายงาน